อะไรเรายังเหนื่อยหาเงินหาทองได้เยอะเลยถ้าเราจะเหนื่อยกับการอามานอิบาดะห์กับอัลเลาะห์อีกสักด้านนึงเพื่อที่จะได้ปลายทางที่ดีด้วยเนี่ยเหนื่อยเถอะมันคุ้มกับการเหนื่อยอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดีฮิลลาฮุฟะลามุฎิลละละวะมันยุฎลิลฟะลาฮาดียะละอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดูฮูวะเราะซูลูฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالىوخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่รักทุกท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ تعالى เป็นผู้สร้างตัวจริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเจ้าของตัวจริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ให้ตัวจริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้เอากลับตัวจริงเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในกิจการต่างๆของมนุษย์อยู่ภายใต้อำนาจการรอบรู้การบริหารจัดการของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นอำนาจของอัลลอฮฺเหมือนกันที่อัลลอฮฺจะเอากลับอัลลอฮ์ให้มาแล้วก็เป็นอำนาจของอัลลอฮ์ที่จะเอากลับเหมือนกันอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราได้อัลลอฮ์ก็จะให้ความตายกับเราได้นะครับอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราได้อัลลอฮ์ก็เอาริสกีกลับได้เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ให้หน้าตาที่ดีได้อัลลอฮ์ก็ให้ความเหี่ยวเฉาได้เหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์ก็เอากลับได้เหมือนกันแล้วอัลลอฮ์ให้เรามามีชีวิตในโลกนี้อัลลอฮ์ก็เอากลับได้เหมือนกันกุลูนัฟซินซาอิกะตุลเมามันต้องก็ตายหมดทุกๆชีวิตที่เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเรานี่อยู่ในการเดินทางเรามาจากโลกของวิญญาณอาลัมรูห์อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเราเข้ามาอยู่โลกของมดลูกนะครับเริ่มต้นจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับแล้ว120วันอัลเลาะห์เอารูห์ของเราใส่ไปในมดลูกทำให้ก้อนเนื้อที่มันอยู่ในมดลูกกลายเป็นก้อนเนื้อที่มีชีวิตขึ้นมานะครับมนุษย์ทุกคนก็จะอยู่ในที่ที่จะต้องอยู่อย่างจำกัดระยะเวลาที่จำกัดอยู่ในมดลูกก็จำกัดไม่มีใครอยู่เกิน1ปีนะครับเกินกว่านั้นอยู่ไม่ได้มากสุดเนี่ย42สัปดาห์นี่ยังเก่งแล้วต้องออกถ้าไม่ออกมันอยู่ไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดอัลเลาะห์ก็ให้อยู่เท่านั้นแหละมันหมดหน้าที่ที่ต้องอยู่ต้องออกออกมาจากท้องของแม่ก็มาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอยู่ในเวลาที่จำกัดไม่มีใครอยู่นานคนมาก่อนหน้าเราไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไปกันหมดเลยท่านนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาแล้วก็ไปเหมือนกันนะครับเราก็เหมือนกันเราก็มาที่นี่เราก็ต้องไปเหมือนกันเราไปที่ไหนเราก็เดินทางต่อไป
โลกหน้าไปวันอาคิเราะห์ฉะนั้นก็จะเห็นว่าพวกเราเนี่ยชีวิตมันอยู่ในการเดินทางต้นทางที่เรามาจากสวรรค์แล้วมันก็จะเดินทางกลับไปสวรรค์ถ้าไม่ตกระหว่างทางแต่ถ้าเกิดตกระหว่างทางมันก็ไม่ถึงถ้าพวกเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่สัก3วันพวกเราจะไปสร้างบ้านหลังใหญ่โตที่นู่นไหมฮะไปสร้างบ้านพักก่อนสร้างรีสอร์ทก่อนสร้างที่สร้างทางก่อนไปเที่ยว3วันแล้วก็กลับพวกเราจะทำแบบนั้นไหมก็ไม่ทำไมอ่ะก็เราไปเที่ยวเดี๋ยวเราก็กลับกันมาอยู่ในดุนยานี้ก็เหมือนกันเรามาชั่วคราวเดี๋ยวเราก็กลับไม่ได้บอกว่าไม่ให้สร้างแต่เราจะสร้างยังไงเพื่อที่จะให้มันเป็นความดีงามส่งเราไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับเช่นการเดินทางเนี่ย เรามาจากอัลัมรูห์มาอยู่ในท้องของมารดาแล้วมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับมันคือส่วนเดียวเองแต่การเดินทางจริงๆมันเริ่มขึ้นหลังจากที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดที่มันแยกระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าคือความตายจุดสตาร์ทอยู่ที่ตรงนั้นค่ำคืนสุดท้ายที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราอาจจะยังมีบ้านเราอาจจะยังมีพ่อแม่เราอาจจะยังมีลูกให้กอดมีหลานให้เล่นให้คุยมีห้องนอนมีอาหารการกินมีความสุขมีคนรอบข้างนะครับแต่ค่ำคืนแรกในโลกหน้าไม่มีใครนอกจากอามันของเราไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากอามันของเราที่มันจะอยู่ช่วยเรานอกจากซอละของเรานอกจากกุรอานของเรานอกจากซิกุลลอฮ์ของเรานอกจากการซอดาเกาะห์ของเรานอกจากความดีที่เราทำเนี่ยที่จะมันอยู่ช่วยเรานะครับนบีบอกว่าคนที่เดินทางไปอาคิเราะห์เนี่ยเดินทางไปกุบูรเนี่ยไป3อย่างกลับ2 3อย่างที่ไปเนี่ยหะดีษเป็นเท่ากับมุสลิม3อย่างที่ไปนี่ครอบครัวไปเงินทองไปอามานไปนะครับแต่กลับ2อย่างคือครอบครัวกลับทรัพย์สินเงินทองกลับแต่สิ่งที่มันไม่กลับอยู่กับเราคืออามันของเราอามันอิบาดะห์ของเรามันไม่กลับนะครับลูกเราเมียเราวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์มากก็อาจจะเป็นลูกคนอื่นเมียคนอื่นนะมันก็อาจจะไปแต่งงานใหม่หาใหม่แล้วทรัพย์สินของเราที่เราเคยครอบครองดูแลหลังจากที่เราตายมันก็เป็นของคนอื่นแล้วแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราจริงๆคืออามันเพราะเราเดินทางจากโลกนี้ไปโลกหน้าจุดสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ความตายแล้วไปอยู่ในกูโบนานแค่ไหนอยู่ในกูโบไม่รู้แต่ละคนไม่เท่ากันแต่คนที่อยู่ในกูโบด้วยความสุขนบีบอกว่าเสมือนกับชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครใช้ชีวิตอยู่ในกูโบด้วยความทุกข์โอ้มันแสนสาหัสเมื่อไหร่ที่มันจะผ่านกูโบไปเราเดินทางต่อจากกูโบไปไหนอ่ะไปมะชัรฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไปอยู่ในมะชัรมะชัรนี่อยู่นานนบีบอกว่ามะชัรเนี่ยอยู่ 50,000 ปีก่อนจะสอบสวนด้วยซ้ำเราอยู่ในทุ่งมะชัรนี่ 50,000 ปีก่อนจะสอบสวนอยู่ในสภาพที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับเราแค่นิดเดียวเองนะครับในสภาพนั้น 50,000 ปีนะพี่น้องและไม่ใช่ 50,000 ปีดุนยา 50,000 ปีอาคิเราะห์เราถูกกักตัว14วันเนี่ยแทบจะตายแล้วไม่ได้ออกมาข้างนอกแทบจะตายแล้วทั้งที่ยังอยู่ในห้องนะฮะแต่เราอยู่ในมะชัรท่ามกลางเหงื่อใครของตัวเองมีดวงอาทิตย์ที่ส่องอยู่ใกล้กับศีรษะของเรา 50,000 ปีก่อนที่อัลเลาะห์จะสอบสวนอันนั้นเราเดินทางต่อ50,000 ปีเนี่ยท่านนบีบอกว่าจนกระทั่งว่าบรรดามนุษยชาติเนี่ยร้องขอกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตัดสินได้แล้วถึงจะตัดสินให้ไปนรกก็ไปทำไมอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันร้อนเหลือเกินนะครับมันลำบากเหลือเกินมันสาหัสสากรรจ์เหลือเกินนะครับบรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นบางคนเหงื่อท่วมถึงตาตุ่มบางคนเหงื่อท่วมถึงเข่าบางคนเหงื่อท่วมถึงคอบางคนว่ายน้ำท่ามกลางเหงื่อของตัวเองขึ้นอยู่กับอามันของตัวเองที่ทำอัลลอฮฺอักบัรเราว่ายน้ำเนี่ยเอาไม่ต้องสัก 50,000 ปีครับว่ายน้ำสักวันหนึ่งตลอดเวลาเท้าไม่ถึงพื้นแล้วก็ว่ายอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺอักบัรแต่นี่เราจะต้องรอการสอบสวนที่นั่น 50,000 ปีด้วยความร้อนด้วยความยากลำบาก แต่ก็จะมีบุคคลอีก7จำพวกที่อัลลอฮฺจะดูแลให้ในวันนั้นอยู่ในร่มเงาอารัชของอัลลอฮฺซาบะอะตุนยะซิลลุฮุมุลลอฮฺฟิซิลลิฮิยอมะลาซิลลาอิลาซิลลุบอกว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีคนอยู่7กลุ่มที่จะอยู่ในร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์7กลุ่มนั้นมีหลายคนอะอย่างถ้าพวกเราเราอยู่รอนผู้ชายคนหนึ่งที่กอลบุฮูมุอัลลักุมบินมาซาจิดที่ใจเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์อันนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ในร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์อิหม่ามที่อาเดนก็จะอยู่ในร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์แม้กระทั่งชะบาบ
วัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่หัวใจผูกมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ก็จะอยู่ในร่มอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่ามันผมคุตบะห์กระชับมากนะครับให้เวลา5นาทีนี่เกินมา5 6นาทีแล้วนะครับก็เพียงอยากจะมาสะกิดเตือนผมว่าแล้วก็พี่น้องว่าพวกเราไม่ได้อยู่นานนะเดี๋ยวก็ไปหน้าเราเยอะแล้วโควิดเนี่ยเห็นมันไปเยอะมากแล้วคนใกล้ไปกันเยอะไปกุบูรไปมะฮ์ชัรถัดจากมะฮ์ชัรไปไหนต่อไปบ่อน้ำนบีถัดจากบ่อน้ำนบีมาที่ดูอามานเช็คตรวจอะไรนะครับตรวจสอบอามานของตัวเองสืบสวนสอบสวนเสร็จไปรับอามานของตัวเองขึ้นมีซานตาช่างอีกไปสะพานซิรอตอีกข้ามสะพานซิรอตอีกพวกเราเห็นไหมว่าไอ้พอมาดูแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้มันสั้นมากเลยแต่ว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์มันอีกยาวไกลอ่ะแล้วเราจะเตรียมอะไรถ้าเราจะต้องเราเดินทางไปซาอุนี่ไปอุมเราะห์14วันเราก็ต้องเตรียมเยอะละไปฮัจญ์40วันก็ต้องเตรียมเยอะละแต่อันนี้ไปแบบไม่กลับเราจะเตรียมอะไรไปนั้นก็อยากจะเป็นบทเรียนให้กับผมและกับพี่น้องนะครับว่าเราจะต้องเดินทางไปไกลอีกเยอะมากเลยนะครับมีอย่างเดียวที่พาไปแล้วมันช่วยเราตลอดเส้นทางอันนี้จะเป็นโบนัสถ้ามีสิ่งนี้ช่วยตลอดเวลาไปกุบูรก็รอดอยู่มะฮ์ชัรก็รอดได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีก็รอดตอนที่เขาตรวจสอบอามานนี่ก็รอดตอนไปช่างอามานก็รอดข้ามสะพานซิรอตก็รอดเข้าสวรรค์ก็รอดที่ใช้เนี่ยมีอย่างเดียวเองคืออามานที่ซอลเลห์เท่านั้นเองอามานซอลเลห์นี่มันคลุมถึงอีหม่านและอามานนะครับพออามานที่ซอลเลห์มันก็ต้องเกิดมาจากอีหม่านที่อิคลาสทำให้เกิดส่งผลทำให้เกิดอามานที่ซอลเลห์ฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องว่าเราอยู่ไม่นานเนี่ยทบทวนตัวเองบ่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ไปและที่เราจะไปเราเตรียมอะไรไปบ้างหรือยังและถ้าไม่เตรียมวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะต้องเตรียมนะครับมี2 อย่างที่อยากจะฝากกับผมและพี่น้องนะครับความผิดที่อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษเลยเนี่ยอันที่หนึ่งคือความผิดที่ชิริกกับอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ให้อภัยไม่ได้อัลลอฮ์ให้อภัยไม่ได้การชิริกกับอัลลอฮ์การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ให้อภัยไม่ได้ไม่ว่าชิริกนั้นจะเป็นชิริกใหญ่ชิริกุลอักบัรหรือจะเป็นชิริกุลอัสกอรชิริกเล็กอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อภัยชิริกเล็กอาจจะเป็นการริยะการโอ้อวดการตะคบรู้สึกลำพองยิ่งยโสโอหังยกตนข่มท่านพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนบีบอกว่าจะไม่ได้กลิ่นไอสวรรค์สำหรับผู้ที่มีแค่เสี้ยวทุลีเดียวของการตะคบดในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ใสบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะบรรจุเฉพาะคนที่หัวใจเขาบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์เพราะงั้นบาปอื่นที่เราทำเนี่ยหะดีษอื่นที่อัลลอฮ์จะพยาโทษให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับบาปการทำผิดอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้พยาโทษหมดเลยแต่บาปที่เรามีหุ้นส่วนอย่างอื่นกับอัลลอฮ์ในหัวใจของเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเพราะคีย์อันนึงเนี่ยสำคัญเลยข้อนี้ทำยังไงที่จะขจัดใจของเราเนี่ยให้พึ่งพาอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วให้อยู่กับอัลลอฮ์ให้หัวใจของเราบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์แล้วข้อที่สองคือฮักกุลอาดัมอัลลอฮ์ไม่อภัยเหมือนกันการไปนินทาพี่น้องการไปเอารัดเอาเปรียบโคดโกงช่อโกงทำให้เกิดการซอลิมกับบรรดามนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันนี้ให้อภัยไม่ได้ต้องไปเคลียร์กันเองก่อนแม้กระทั่งเนี่ยฮะดีษบันทึกมามุสลิมเนี่ยแม้กระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาที่เดินทางผ่านซีรอตก็แล้วเนี่ยนะฮะกูโบก็ผ่านมาชัดก็ผ่านช่างก็ผ่านอยู่บนสะพานซีรอตก็ผ่านเข้าสวรรค์ไม่ได้ต้องไปอยู่ในที่ที่หนึ่งเป็นประตูที่เป็นที่ที่ก่อนจะเข้าสวรรค์ทำไมอ่ะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้บรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานะคนที่รอดซีรอตเนี่ยคือผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเคลียร์ใจกันก่อนใครที่ติดค้างต่อกันนี่ขนาดผ่านด่านมาสุดยอดแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่มันยังค้างคากันเนี่ยอัลลอฮ์ให้เคลียร์ใจกันก่อนแล้วจุดนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้ระดับสวรรค์ของเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ใจกันแล้วเราจะต้องแบ่งปันความดีงามของเราที่ทำให้กับเพื่อนของเราที่พี่น้องมุสลิมของเราที่เราไปอาธรรมต่อเขาต้องเคลียร์ใจกันก่อนเพราะงั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์จะบริสุทธิ์จากการชิริกกับอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากความผิดด้วยเพราะอะไรเพราะก่อนจะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะอภัยโทษก่อนในการตาช่างของอัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดความชั่วเรามีความดีเรามีแต่ช่างกันแล้วความดีเรามากกว่านั่นแปลว่าเราสัญญาณว่าเราจะได้เข้าสวรรค์งั้นอัลลอฮ์ก็จะเอาเข้าสวรรค์ไปใน2แบบแบบที่1คืออัลลอฮ์อภัยโทษให้เลย
แล้วเอาเข้าสวรรค์แบบที่สองอัลลอฮ์ให้ลงนรกก่อนชำระล้างของที่มันเป็นมาอุซียะอันนี้แล้วเอาเข้าสวรรค์เพราะงั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่บริสุทธิ์อำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเป็นนักเดินทางผมก็เป็นนักเดินทางทุกคนก็เป็นนักเดินทางและเดินทางไปสู่ปลายทางและปลายทางอันเนี้ยเป็นปลายทางที่จะไม่มีความทุกข์อีกตลอดไปถ้าเราจะเหนื่อยกับโลกเนี้ยในการทำอามานอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหนื่อยเหอะเรายังเหนื่อยทำงานได้เยอะเลยเรายังเหนื่อยกับตากแดดตากฝนได้เยอะเลยเรายังเหนื่อยหาเงินหาทองได้เยอะเลยถ้าเราจะเหนื่อยกับการอามานอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อีกสักด้านนึงเพื่อที่จะได้ปลายทางที่ดีด้วยนี่เหนื่อยเหอะมันคุ้มกับการเหนื่อยนะครับธุรกิจที่ทำกับอัลลอฮ์นี่ยังไงก็ไม่ขาดทุนแต่ธุรกิจที่ทำกับมนุษย์ยังมีโอกาสจะขาดทุนนะครับแต่ธุรกิจที่ทำกับอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ยุติอัลลอฮ์ฮาวะรอซูลละฮูฟักตะฟาซะฟาวซันอาตรีมานบีอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ต่ออ้างกับอัลลอฮ์ต่ออ้างกับนบีเนี่ยแท้จริงแล้วเขาจะประสบกับความสำเร็จชัยชนะอัลลอฮ์มาที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ในที่นี้นี่คือความสำเร็จและชัยชนะในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่ชัยชนะในโลกนี้ทางเดียวนะครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء دنيا والعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقم الصلاة